กรณีบริษัทยิงแอดขายคอสที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในบ้านในเมืองอยู่ขณะนี้นะครับเราก็มาเล่าให้คุณฟังในสไตล์ Daily Topics ละกันนะครับโหดมากครับคือที่เราว่าโหดเนี่ยมันคือโหดกับความรู้สึกจริงๆนะเพราะการเล่นกับความฝันเล่นกับความหวังเล่นกับการยอมเสี่ยงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของชาวบ้านอ่ะคือแม่งโหดแท้เอาแบบง่ายๆครับไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะครับก็คือในทุน1คนลงทุนกับตัวเองก่อนก็คือสร้างโปรไฟล์ตัวเองสร้างโปรไฟล์บริษัทออกรายการทีวีเดินสายรับรางวัลทำบุญอะไรต่างๆออกสื่อใช่ไหมครับหลายครั้งนะครับเราเห็นคนออกรายการทีวีอ่ะเราก็แบบใครวะเนี่ยทำไมกูไม่เคยได้ยินชื่อวะแต่เขาออกทีวีอ่ะมันสำคัญนะฮะเขาออกทีวีนะครับผมคือออกทีวีออกรายการสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองโอ้โหนี่คนนี้คือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนะแล้วบางทีก็ฟันไปตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะสรุปเขาขายอะไรอ่ะประสบความสำเร็จจากเรื่องอะไรอ่ะแต่มีสตอรี่นะแบบเกิดมาลำบากตอนเด็กจนมากแต่ตอนนี้ประสบความสำเร็จรวยโคตรเลยก็เลยมาออกทีวีและก็เล่าเรื่องให้คนฟังถือเป็นแรงบันดาลใจนะครับใจกว้างมากเลยครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีเดียวนะครับคุณผู้ชมคุณก็รู้ใช่ป่าวว่าเขาทำกันเยอะแยะครับออกทีวีสัมภาษณ์ฉ่ำแล้วนะครับสเต็ปต่อไปก็คือโปรโมทบริษัทครับบริษัทก็มีหลากหลายแบบครับแต่สำหรับในกรณีล่าสุดนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีสินค้าหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกาแฟคอลลาเจนกลูต้าเวโปรตีนไฟเบอร์แล้วก็อื่นๆนะครับโดยใช้ดาราใหญ่ๆเนี่ยนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็จัดอีเวนต์อลังการสร้างความว้าวในสื่อครับฟังดูเหมือนจะเป็นบริษัทขายตรงนะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ใช่บริษัทขายตรงแต่เขาเป็นบริษัทขายปลีกขายส่งผ่านตัวแทนซึ่งก็คือผลิตสินค้ามาขายต่อให้ตัวแทนแล้วตัวแทนก็เอาของไปขายต่อซึ่งก็เป็นปกติเป็นโมเดลธุรกิจแบบหนึ่งครับซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ครับแต่ทางนี้เนี่ยเขาจะมีความเหนือกว่าระบบตัวแทนทั่วๆไปตรงที่เขาจะสอนคุณทำการตลาดด้วยเอาจริงๆเขาสอนคุณทำการตลาดก่อนด้วยนะแล้วค่อยชวนคุณมาเป็นตัวแทนขายของเขาอ่ะใช่แล้วครับการสอนทำการตลาดที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือคอร์สสอนขายของออนไลน์สอนยิงแอดสอนปักตะกร้าตัดต่อคลิปอะไรต่างๆครับที่เขาขายคอร์สละ89บาทถึง99บาทเนี่ยแหละครับสอนผ่านซูมครับคนก็แห่กันไปเรียนใช่ไหมล่ะครับเพราะยุคนี้ใครๆก็ต้องขายของออนไลน์ถึงกับมีกูรูการเงินท่านหนึ่งนะครับพูดเลยนะครับว่าออนไลน์ is the only way ก็เลยทีเดียวนะอ๋อย่าย่าย่าโอ้ย่าย่าย่าซึ่งคอร์สละ89บาท99บาทเนี่ยมันถูกมากนะครับเรียกว่าแจกฟรีเลยยังได้อ่ะจากใจคนที่เคยทั้งผลิตและซื้อคอร์สออนไลน์มาก่อนมากมายซึ่งไม่ใช่กลัวนะคือไม่ใช่กลัวนะแต่แหล่งข่าวของเราเนี่ยเขาบอกมาอีกที่แต่ขายราคานี้เนี่ยเพราะคนก็ซื้อง่ายไงแล้วพอคนเข้ามาซื้อเพราะอยากรู้อยากเรียนอยากทำเป็นอยากทำมาหากินคุณก็เริ่มกรองคนเข้ามาได้แล้วในรอบแรกนะครับโดยเฉพาะหลังโควิดนะครับเศรษฐกิจซบเซาคนหากินลำบากใครๆก็บอกต้องหัดขายของออนไลน์นั่นนี่นู่นอย่าโทษเหยื่อเลยครับเหยื่อคือเราทุกคนเนี่ยแหละครับเพราะทุกคนเนี่ยก็อยากทำมาหากินสุดจริต อยากค้าขายเป็นอยากตั้งเนื้อตั้งตัวไม่อยากแก่ตายแล้วก็ลำบากไม่อยากเป็นภาระลูกหลานนะครับจริงครับผมซึ่งหนึ่งในวิชาสำคัญของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในช่วงนี้ของประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตก็คือการสอนยิงแอดครับหรือยิงโฆษณาใน Facebook นั่นแหละนะครับดังนั้นเมื่อถึงเวลาสอนยิงโฆษณาคุณก็ต้องผูกบัตรเครดิตเดบิตต่างๆเข้ากับระบบยิงแอดของ Facebook แล้วและไหนๆคุณก็จะยิงแอดกันแล้วนี่เลยเรามีสินค้ามาเป็นตัวอย่างให้คุณทดลองยังไงไปไปมาเนี่ยเริ่มเอาเงินตัวเองยิงแอดให้สินค้าของบริษัทไปได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ก็นะถ้าคุณไม่มีสินค้าของตัวเองแล้วเขามีสินค้ามาให้ทดลองซื้อโฆษณาคุณก็ลองไปเหอะมันไม่ได้เสียเงินสักกี่ตังค์นี่ครับถ้าใครเคยซื้อแอด Facebook แบบเริ่มต้นเนี่ยคุณก็จะพบว่าเฮ้ยมันถูกจะตายนะแล้วค่อยๆจ่ายเป็นหลักหน่วยคือดูหมดไม่กี่ตังค์จริงๆอ่ะแต่บริษัทได้ใช้เงินคุณยิงแอดฟรีไปก่อนแล้วนะโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นการ
ซื้อความรู้ครับหลังจากนี้นะครับจากการบอกเล่าของคนต่างๆเนี่ยก็พอจะสรุปได้นะครับว่าจากการสอนมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มันจะเริ่มกลายเป็นการโน้มน้าวเล่าประวัติของเจ้าของบริษัทตามแบบที่เขาไปออกทีวีมาเลยครับ แบบเคยจนมาก่อนเคยลำบากมาก่อนเคยสลัมขนาดไหนแต่ทุกวันนี้ซื้อรถซุปเปอร์คาร์เงินสดนะครับบินเฟิร์สคลาสนะครับทำบุญสร้างวัดได้เลยนะครับโอ้โหแล้วก็ไม่ใช่แค่บอสนะครับที่ประสบความสำเร็จคนที่เคยเป็นชาวบ้านหนึ่งอย่างคุณน่ะเขาก็ประสบความสำเร็จจากการขายได้เหมือนกันนะดูสิใน A นาง B เนี่ยซื้อซุปเปอร์คาร์เหมือนกันเลยถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ากูมั่นใจนะครับว่าคนที่ไปเข้าคอร์สออนไลน์กันอยู่อ่ะไม่ได้มีใครแบบอยากได้ไอ้ซุปเปอร์คาร์อะไรเนี่ยหรอกครับทุกคนน่ะแค่อยากทำมาหากินสุจริตอ่ะแล้วก็ไม่ลำบากตอนแก่ไม่เป็นภาระลูกหลานแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยการที่ไปตราหน้าว่าคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะครับเป็นเหยื่อเพราะความโลภอ่ะอันนี้เนี่ยผมว่าไม่ถูกนะครับมึงอย่าซ้ำเติมกันเลยครับต่อมานะครับเมื่อสอนยิงแอดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคนสอนก็จะเริ่มชักชวนให้คนเรียนเนี่ยเปิดบินเพื่อรับสินค้าไปขายซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลมากนะครับเพราะถ้าคุณยังไม่มีสินค้าของตัวเองคุณก็เอาอันนี้ไปขายสิขายเป็นแล้วนี่แถมสินค้าพวกนี้นะก็น่าเชื่อถือด้วยเพราะมีดาราดังเป็นพรีเซนเตอร์ไงแพ็คเกจจิ้งงดงามหรูหราอีกอย่างนะเธอเปิดบินซื้อสินค้าไปแล้วอ่ะเธอไม่ต้องเอาของไปสต็อกที่บ้านให้เปลืองที่ด้วยนี่ไม่ต้องจัดส่งเองด้วยนะครับเพราะของเราเนี่ยเป็นระบบ drop ship ครับคือถ้าเธอขายได้แล้วเนี่ยเราจะจัดส่งสินค้าที่เธอซื้อไว้แล้วไปให้ถึงลูกค้าของเธอเองเลยว้าวแต่ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างนะครับก็คือ 1 ครับการจะขายของออนไลน์ได้นะครับมันต้องมีงบประมาณในการยิงโฆษณาค่อนข้างสูงครับราคาโฆษณาต่อหน่วยในการยิงโฆษณาของ Facebook มันแพงครับและมันแพงมานานแล้วด้วยนะครับพอคุณจะตั้งใจขายของจริงๆราคาการยิงแอดสินค้าต่อจำนวนยอดการสั่งซื้อจริงเนี่ยนะครับมันสูงมากนะครับมันคือค่ามาร์เก็ตติ้งสินค้าครับซึ่งถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ค้าขายนะครับคุณจะไม่รู้เลยนะครับว่าต้นทุนค่าโฆษณาหรือการมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันสูงขนาดไหนครับและมันกินเข้าไปในต้นทุนสินค้าของคุณเท่าไหร่ยิ่งเมื่อคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าของตัวเองอ่ะคุณยิ่งคุมต้นทุนของตัวเองยากไปอีกครับโอกาสที่ค่าโฆษณาเพื่อที่จะทำให้คุณขายของได้เนี่ยจะกินเข้าไปในต้นทุนก่อให้เกิดการขาดทุนครับปัญหาต่อมาก็คือพอคุณขายของไม่ได้เริ่มขาดทุนกับการยิงแอดต้นทุนค่าสินค้าคุณก็จ่ายเขาไปแล้วซะด้วยหลายกรณีคือหลักแสนบาทนะครับคราวนี้คุณก็จะเริ่มหาทางระบายสินค้าเพื่ออย่างน้อยได้เงินสดคืนมาบ้างคุณก็จะเริ่มเอาของในโควต้าของตัวเองไปขายตัดราคาขายถูกๆตามแพลตฟอร์มอื่นๆทำให้ราคาของสินค้ามันผันผวนคนที่จะขายราคาไม่ขาดทุนก็จะขายไม่ได้เพราะคนซื้อเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเคยเห็นถูกกว่านี้ตามแพลตฟอร์มก็กลายเป็นการฆ่ากันเองไปอีกแต่ที่แน่ๆบริษัทได้โฆษณาแบรนด์ด้วยเงินคนอื่นช่ำๆไปเยอะนะเงินคนเล็กคนน้อยรวมกันน่ะพอเกิดปัญหาแบบนี้นะครับทางบริษัทก็จะบอกว่าให้ไปหาคนมาเรียนออนไลน์กับบริษัทนะแล้วจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าได้เป็นแม่ข่ายได้เป็นอัพไลน์เป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีหลากหลายวิธีนะครับทั้งการรับสินค้าที่แม่ข่ายขายไม่ได้ไปสู่ลูกขายหน้าใหม่หรือว่ารับเปอร์เซ็นต์จากค่าเรียนของคนที่ตัวเองเนี่ยไปหามาได้หรืออาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคนที่เปิดบินใหม่กับบริษัทมีหลายคนนะครับบอกว่ามีการขายหมายเลขโทรศัพท์หรือคอนแทคของคนที่เคยมาลงเรียนแล้วแต่ยังไม่เข้ามาเปิดบินก็มีนะครับ อันนี้ก็เท่าที่ฟังมาจากสื่อต่างๆนะครับ อันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะแต่ละคนเนี่ยก็มีประสบการณ์เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างอันนี้ก็ต้องออกตัวก่อนนะครับอย่างไรก็ตามครับถามว่ามันผิดกฎหมายไหมผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านก็บอกว่าเอาผิดทางกฎหมายยากครับเพราะคนเข้าไปก็เข้าไปด้วยความสมัครใจกันทั้งนั้นตอนจ่ายเงินก็ไม่ได้มีใครไปบังคับข่มขู่ของก็ซื้อไปเองบริษัทบริการ dropship ให้อีกต่างหากนะการสอนทำ marketing ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรคิดราคาถูกอีกแม่เป็นคนดีจะตายบางคนกล่าวหาว่าบริษัทจ้างหน้าม้ามาโพสต์คอมเมนต์สนใจค่ะปังมากค่ะตามโฆษณาของเหยื่อเพื่อสร้างความตื่นเต้นว่าหุ้ยแอดของตัวเองได้ผลนะมีคนสนใจจริงๆด้วยทำให้เหยื่อเนี่ยก็เข้าใจว่าของเนี่ยขายได้แน่นอนแต่การจะพิสูจน์ว่าคนเหล่านี้เป็นหน้าม้า
มันก็ไม่ง่ายอีกอ่ะจะไปตามยังไงอ่ะจะพิสูจน์ยังไงอ่ะนอกจากนี้นะครับบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทขายปลีกขายส่งนะครับเขาก็ขายปลีกขายส่งจริงๆอ่ะแถมยังจ่ายภาษีครบถ้วนถูกต้องไปอีกโอ้นี่คือจะเอากฎหมายข้อไหนไปเอาผิดล่ะครับคือประเด็นเรื่องกฎหมายนี่ก็เรื่องนึงอะนะแต่ความรู้สึกนี่ยังไงมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแน่ๆครับการสร้างความหวังแบบเอาอนาคตคนทั้งคนมาปู้ยี่ปู้ยำกันอย่างเป็นระบบแบบนี้มันใจดำมากเลยนะเว้ยมีเหยื่อบางคนที่เขาบอกว่าเขาทำใจไม่ได้ที่จะไปลากคนอื่นที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่เข้ามาในระบบนี้เพื่อจะลดการขาดทุนของตัวเองคนที่มีความละอายอะมันก็ละอายไงแต่คนที่ไม่ละอายก็ฟาดกันต่อไปครับสังคมไม่ควรซ้ำเติมหรือว่าสมน้ำหน้าคนที่เขาโดนนะครับควรร่วมกันประณามคนที่รวมหัวกันหลอกคนอื่นและความอ่อนแอห่วยแตกของระบบที่ไม่สามารถคุ้มครองประชาชนได้จะดีกว่านะครับและอย่าคิดนะครับว่าคุณฉลาดกว่าใครนะครับและจะไม่มีวันโดนหลอกแบบนี้เพราะคนเราเนี่ยแม่งมีจุดตายไม่เหมือนกันครับบทจะโดนหลอกมันโดนง่ายเลยนะครับแล้วยิ่งการหลอกแบบมีสเต็ปมีหน้าม้ามีคนดังมีบุ๊กแบงค์บัญชีมีพระมีคนแต่งชุดขาวมีบ้านหลังใหญ่มีรถมีรูปถ่ายไปเที่ยวเมืองนอกคือมึงบางทีอ่ะมึงไม่มีทางสู้เลยนะไม่ฉลาดกันตลอดเวลาหรอกครับอย่าซ้ำเติมกันครับ